ครับตอนนี้เราก็มาถึงห้องอันนี้ห้องอะไรครับห้องเรียนอนุบาลสาขาเนอร์เซอรี่นะครับเนอร์เซอรี่นะครับในคุณครูครูอะไรทีนะออนิภาออนิภาครูครูเดือนเนาะเป็นคนแค่นี้ไหมคนมาเองไหมอันนี้เคยเป็นรองนางงามโลกพม่าศรีพันธ์ดีฮัลโหลซิกซิกจานเลยมั้งอันนี้อันนี้คนที่ไหนมาเชิญค่ะเชิญคนไหนครับบ้านใหม่ดอกบัวอ๋อไกลๆลูกศิษย์อาจารย์ลูกศิษย์เยอะไว้ๆๆคุยที่หลังอันนี้เราถามคุณครูก่อนนะเพราะว่าคุณครูตัวอยู่ก็เล็กมากกว่าผู้จัดการมากกว่าพอความพร้อมของเองเตรียมนี่คือเล็กหน่อยเหมือนกับยังบางคนยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ที่พูดตรงๆนะลูกผมตอนนี้22ไอ้24นะครับไอ้ข่าวโรงเรียนอนุบาลในเมืองครับ2ขวบ4เดือนยังพูดภาษาไทยไม่ได้เลยมีแต่ก๊อกกุ๊กๆแล้วเคาะโต๊ะอะไรเงี้ยหรืออะไรประมาณเนี่ยถามว่าคุณครูพร้อมรับสถานการณ์ปัญหาพวกนี้หน่อยมันแตกต่างแต่คนมันใช่ไม่เหมือนๆกันเลยพร้อมมั้ยครับพร้อมเนาะเอาโทษนะมีลูกมีเต่าครับมีแล้วแต่ว่ามีความพร้อมในการที่จะดูแลเข้าใจปัญหาสภาพของเด็กน้อยเด็กนะสภาพเด็กเองไม่ใช่หรอกคนเคยมาแล้วแต่ว่าแต่แล้วครอบครัวแบบมีการเรียกที่แตกต่างกันแต่พอมารวมกันปุ๊บมันอีกคนละเรื่องนะทำไงเหมือนว่าจับปูใส่โรงไว้จริงๆนะครับยิ่งกว่าจับปูอีกเราแต่ทำไงจะให้สอนหลากหลายตามวิธีการของของโรงเรียนเราก็จะเตรียมเข้าสู่อนุบาลหนึ่งเนาะอ่ะคำถามนิดนึงครับเรามาดูกันนะครับเรียนคุณครูนิดครับอันนี้ห้องมีอะไรบ้างครับคุณครูมีอะไรบ้างเราก็ใครก็ได้อันนี้ก็มีห้องเตียมเป็นหนังสือการสอนค่ะออนไลน์ด้วยแล้วก็จะเป็นพวกยูทูบอะไรเงี้ยค่ะยูทูบก็จะเป็นภาษาอังกฤษออนไลน์ค่ะอันนี้ก็เล็กน้อยก็นั่งนั่งได้อันนี้การแพทย์ค่ะอาจารย์ลักษณะมันเป็นเป็นพีดีซีค่ะพีดีซียาพีดีซียาเป็นยาครับพีดีซียาเหมือนสระไอ้มันนิ่มๆเนาะครับนิ่มแต่ว่ามันแบบเชิงกึ่งแข็งๆเพื่อให้แม่ไม่ให้นุ่มเกินไปแม่กระแทกใช่ใช่มันก็แข็งแต่ว่าตรงนี้มันจะมีปุ่มกันลื่นถูกไหมใช่ก็ให้เล็กน้อยแต่ว่าเล็กใหญ่เล็กน้อยก็ไม่ได้ในน้ำหรอกเพราะเกียร์ลื่นเพราะนั่นห้องนี้ต้องทำความสะอาดอยู่ในเมืองเนาะเพราะนั่นต้องคุชชั่นกู้ว่าจะพระเจ้าพระตาให้มันพอดีขึ้นมาแต่ละบ้านเนี่ยอันนี้เป็นสื่อการสอนฮะเอาเลยเอามันลิงกันเลยไม่ใช่ครับมันคนละส่วนกันขอขวดอ๋ออันนี้ยูทูบต่างหากแต่อันนี้สื่อต่างหากอันนี้ก็จะเป็นอ่ะโค้ดเรามีเสียงจ้าของผมจ้าของผมเอาเลยตรงนี้ค่ะเพิ่งเห็นสื่อโอ้ยอะไรไฮเทคขนาดนี้รอบอันนี้กอไก่นะครับตรงแดงค่ะตรงไหนแดงๆอ๋อผมกอไก่เฮ้ยเยี่ยมมาเอาพอละพอละกันโอ้สมัยนี้รวดเร็วทันใจนะไม่เหมือนสมัยเองกอเอ้ยกอไก่ครูมีนะโอ้ยครูคุณเขามานั่งลูกนั่งคำนี่คนลูกโอ้ใช่ได้เลยครับเนี่ยโอ้สื่อไฮเทคโนโลยีเนี่ยเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกในชีวิตนะครับเนี่ยบอใบไม้แปลว่ามันมีการเขียนโปรแกรมเราส่งให้เนาะเราอาจจะมีสายลิงมาเราออกเสียงออกใช่แสดงว่าเดี๋ยวนี้มีวัฒนาการคนกำลังจะล้ำอยู่เด็กน้อยจะเรียนรู้ไวเนาะใช่ไหมเรียนรู้ไวมากเลยนี่ไม่เบื่อจุดคือการเรียนรู้ของเขาหมดเลยไม่เบื่อด้วยครับอ๋อนี่ต้องเปิดก่อนโอเคครับโอ้โหจะเป็นภาษาจีนด้วยค่ะมีกดตรงนี้อ๋อเสียงภาษาอังกฤษ B ครับ B ผมก็โต๊ะภาษาอังกฤษไม่ค่อยรู้เรื่องเลย A โอ้มีทุกอย่างนะครับเอาดูเลขนะครับ1 2 3เด็กน้อยก็พูดตามเนาะเพราะนั้นครูก็ไม่จำเป็นต้องคือใช่ถ้ามีสื่อแบบนี้ก็ดีมากเพราะว่าบางทีครูก็เด็กน้อยเรียนรู้ต่างกันเพราะว่าเราอาจจะสอนทีส้มดีคนเก่งรวดพวดแต่คนไม่เก่งมันจะหยอกกันไม่ทันเพื่อนก็เฮ้ยวางเฮ้ยเพื่อนได้เฮ้ยทำไมฉันไม่ได้อะไรเนี่ยก็มาหากดปุ๊บ
สักตัวไหนหน่อยต้องตัวเตือนใหม่อ่ะอันนี้เป็นตัวนะครับโอ้สื่อท่านสมัยมากเยี่ยมครับขอชมเชยนะครับโอ้สื่อยอดเยี่ยมเลยครับส่วนหนึ่งก็คือแรงจูงใจคือเด็กส่วนใหญ่คือสมาธิจะน้อยอยู่แล้วใช่ใช่ใช่แรงจูงใจพยายามหาอะไรให้เขาแบบซึมเข้าไปแล้วก็จะไปเล่าทั้งบ้านเรียนให้สนุกเราจะมีความรู้สอดแทรกอยากมาเรียนอยากจะมาเรียนแม่เมื่อไรจะเปิดเมื่อไรเนี่ยเราพยายามจิตวิทยาถึงจิตวิทยาก็มีเข้ามาเยอะครับแต่ก็มีอะไรก็มีกระบวนการอะไรต้องปรับเพื่อนทำไมที่ก่อนไม่มีแล้วกระบวนการเด็กน้อยก็เปลี่ยนไปอยู่ใต้เอกหนาคงหนาอะไรอย่างใช่โอ้ฟังเอาเสียงตาดูไอ้ที่จะมาบอกอ้าก็เอ้ยก็ไก่บางทีก็ขูดตามบางทีก็ไม่ได้ยอกกันเราต้องหาวิธีการที่ใหม่ๆ 4.0 อะไรนะต้องทา 4.0 ยอมรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนนะ2ขวบคัดได้แบบน้องอาจารย์เด็กได้ได้เป็นเบอร์สามได้อะไรได้แล้วพูดเป็นก็เขียนแล้วใช่ใช่ใช่ก็เลยต้องปรับเชื่อการอยู่ที่ในการโรงเรียนไปแนะนำเชื่อข้องเข้าแปลงอันนี้เขียนธรรมดาเนาะเขียนธรรมดาอันนี้กระบวนการเรียนการสอนนะครับI love you อะไรเงี้ยเนาะนี่ก็เป็นกระดาษไปกรณีขีดเขียนหรืออ่ะเด็กน้อยฝึกทักษะในการขีดให้ฟังดูอ่ะเอามาวาดรูปเป็ดอะไรเงี้ยเอามาวาดรูปเป็ดนะครับอะไรได้มีใบงานโอเคต้องฝึกทักษะหลายๆได้ฟังพูดอ่านเขียนสัมผัสเลยครับกินที่นอนแล้วการนอนยังไงคุณครูวิธีการครูจะนอนบ้านนะไม่ถึงว่าเรานอนกลางวันนะคะเราเช้ายังไงเช้าอยู่สักชั่วโมงทำอะไรเดือดของเช้าคุณจะพอมาพูดก่อนตอนเช้าลูกตั้งเช้าเนาะหลอกแล้วก็ดูแลยังไปทำอื่นไม่ได้แล้วจะอยู่เล็กน้อยก็ดูแลตลอดเวลาอยู่ในห้องค่ะก็จะเต้นจะอะไรก็จะอยู่ในห้องจะเล่นห้องสื่อห้องอะไรก็เลยมีตารางกิจวัตรมีอยู่เนาะมาทำอะไรยังไงเลยได้ง่อยมันนอนช่วงไหนครับนอนช่วงทานข้าวเสร็จนะคะจากประมาณสักตื่นเที่ยงโมงเที่ยงก็นอนตื่นประมาณเท่าไหร่ไปโมงค่ะไปโมงเนาะแต่เนสซี่นะเขาจะแรกๆเขาจะนอนไม่เป็นเวลาเท่าไหร่อ๋อแล้วแต่เล็กน้อยกินไปกันมาไปแล้วต่อไปเดี๋ยวเขาก็จะปรับเปลี่ยนที่แล้วแต่เด็กอ๋อแสดงว่าเราดูจิตวิญญาณเรื่องน้อยใช่ไหมดูจิตกรรมกำหนดไว้มาคุณป้าเด็กได้ไหมเราจะฟังครับเราพอได้หน่อยตื่นปุ๊บต้องไปอาบน้ำไหมหรือเช็ดตัวยังไงเพราะว่าเด็กเยี่ยวอะไรเนี่ยเขาก็จะอาบน้ำให้เปลี่ยนเสื้อผ้าให้ตาป้าคงป้าแบ่งใช่ค่ะมีลูกไม่น้อยตื่นมาก็อ่ะไปไปหลับกับไปเท้าหอมกลิ่นอะไรเงี้ยอาจจะเจตนาเนี่ยมันเหนื่อยก็จะมีการแผนนโยบายไปก็คือขามาเนี่ยสวยไม่หลอกทักไปตรงนี้นี่คนต้องฟังเกียร์ได้ต้องตรงนี้ทักไปตรงนี้เท่านี้ผมไม่น้อยแต่จะมีแถวโป๊ะเองนะก็จะเป็นโต๊ะเรียนเด็กๆอ๋อเล็กน้อยอ๋อจะนั่งใครเลยค่ะก็มีอุปกรณ์ใส่ด้านข้างสมุดใส่ตัวดินสอค่ะอันนี้ก็คือสัญลักษณ์เด็กค่ะจะรู้ว่าอันนี้ก็เป็นตัวเลยนี่อะไรเอ่ยต้องสอนลูกจักรันมะพร้าวเนาะค่ะเวลาเคยถามสอนจะสอนพูดภาษาอะไรภาษาโบราณหรือภาษากลางภาษากลางเป็นหลักเนาะสอนแทรกภาษาถิ่นด้วยภาษาถิ่นคือว่าชาวบ้านเองเนี่ยภาษาถิ่นนี่น้อยกว่าคนไทยได้อยู่แล้วเพราะพูดอยู่กันทั้งผู้ปกครองกับคุณพ่อมาแต่ภาษากลางเราต้องฝึกให้ตามควรจะเป็นเนาะต้องเรียนสื่อสารการอ่านมันจะได้เมเพี้ยนแต่ถ้าบ้านเราในภาษาถิ่นคงได้อยู่แล้วกันคุยกันอยู่แต่ถ้าภาษาอังกฤษเสริมด้วยก็จะเขียวมากเพราะมันจะเป็นผู้ปกครองเพราะน้อยผมก็เป็นผมลูกๆเป็นที่ไหนนะแต่ผมก็สอนภาษาไทยด้วยนะภาษาอะไรภาษาจีนนะผมก็หลากหลายภาษาก็เด็กน้อยก็จะมันจะเด็กน้อยจะเรียนรู้ไวเพราะนั่นสมองเด็กน้อยจะเปิดเนาะความหมายที่เป็นแบบอะไรไทยแต่ว่ามันก็ควรจะสอนในสิ่ง